อย่างช้าช้าเด็กๆหันไปมองแล้วก็ตาโตเป็นไข่ห่านยืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับไปไหนแล้วทันใดนั้นไฟในห้องน้ำก็ดับพรึบเด็กๆที่ตกใจจนเสียขวัญก็ประสานเสียงร้องกรีดดังลั่นเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณครูวิ่งตามเสียงร้องเข้ามาในห้องน้ำเห็นเด็กๆทั้งสามหน้าซีดกอดกันด้วยความกลัวจนตัวสั่นพอเห็นคุณครูเข้ามาในห้องน้ำเด็กทั้งสามที่ตกใจก็แย่งกันพูดจนครูฟังไม่รู้เรื่องใจเย็นๆนะจ๊ะครูว่าพวกหนูเข้าใจผิดกันแล้วที่นี่ไม่มีผีหรอกมีสิคะครูก็ประตูมันเปิดได้เองตรงนั้นนะคะแปลงรำพูดเด็กๆชี้ไปยังห้องน้ำห้องสุดท้ายครูเดินเข้าไปสำรวจประตูห้องน้ำแล้วหันมาบอกเด็กๆว่าไม่ใช่หรอกจ้าที่ประตูมันเปิดปิดเองเพราะว่าบานพับมันใช้ไม่ได้พอลมพัดมาแรงหน่อยมันก็เลยเปิดปิดเองแต่ไฟมันดับเองด้วยนะคะทั้งที่ตอนแรกยังติดดีอยู่เลยนี่ไงคะยังดับติดอยู่เลยน้องเป็ดชี้ไปที่ไฟบนเพดานแค่ระบบไฟฟ้าขัดข้องนะจ๊ะคุณครูอธิบายแล้วบอกว่าจะแจ้งให้พานโรงหาคนมาซ่อมประตูแล้วก็ซ่อมไฟจากนั้นคุณครูก็อธิบายให้เด็กๆฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นแหละจ้าถ้าเรามีสติค่อยๆคิดใช้เหตุผลกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะเข้าใจทุกอย่างว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือว่ามีผีอะไรเลยเวลาคนเรากลัวไม่ว่าจะเป็นกระดาษปลิวผ้าม่านสะบัดหรือเสียงพัดลมก็ล้วนน่ากลัวทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องมีสตินะทีนี้พวกหนูเข้าใจกันแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องกลัวแล้วนะปิ๊งค่ะคุณครูพวกเรารู้แล้วว่าที่นี่ไม่มีผี